สวัสดีครับภาพเสียงชัดไหมครับพี่สวัสดีครับพี่ตุ้ยนี่พี่ตุ้ยมาตรงเวลามากขอบคุณครับพี่พี่ตุ้ยคอยช่วยบอมด้วยนะครับสอนคนเดียวมันไม่รู้จะได้เรื่องเลยต้องชวนพี่ตุ้ยมาด้วยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนาะพี่ตุ้ยเนาะไม่รู้มีอีกท่านหนึ่งใครอะครับที่เข้ามาดูช่วยทักทายหน่อยครับเผื่อจะได้เรียกถูกครับชัดค่ะแต่ภาพแคบอ๋อเดี๋ยวบอมจะไปหลบมุมอยู่ข้างๆครับพี่ตุ้ยเดี๋ยวบอมจะไปหลบอยู่นี้นี่ครับก็เลยทำเป็นแคบๆไว้ก่อน เอสวัสดีครับพี่ๆมีใครเข้ามาดูบ้างช่วยทักหน่อยครับเดี๋ยวเราสองอย่างครับรอสองอย่างคืออย่างแรกคือรอให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตมันนิ่งๆสัก5นาทีอย่างที่2ก็คือรอพี่ๆเข้ามาเนาะตอนนี้ก็ทยอยเข้ามากันแล้วสวัสดีครับพี่หลีเคยเข้าอบรมฟังอย่างลึกซึ้งหรือยังอะครับพี่คือถ้าเข้าแล้วเนี่ยจะได้ช่วยกันทบทวนให้สมาชิกใหม่ๆด้วยครับพี่เพราะว่าปกติเวลาทำคอร์สฟังเนี่ยแปดล่องเนี่ยบอมก็จะขอโทษที่บุ๊กหายโผล่เข้าจอนะครับเสียบปลั๊กไฟอยู่ปกติที่ทำเรื่อง8ร่องนะครับมันจะเป็นกิจกรรมละครเนาะแล้วทีนี้จะต้องมาทำผ่านไลฟ์ก็ไม่ค่อยคุ้นเหมือนกันนะครับก็เลยอยากจะชวนพี่ๆมาเคย1ครั้งที่สนโมกโอเคครับพี่หลีน่าจะจำได้ขอบคุณมากครับบอกว่าอีกสัก2นาทีเริ่มครับพี่ขออีกสัก2นาทีรอผู้ชมนิดนึงนะครับคิดบอมคลาสเนี้ยครับเรื่องการฟังบอมพยายามย่อยให้มันสั้นลงเนาะไม่ได้ยิงยาวเพราะฉะนั้นคลิปเนี้ยเราก็จะเน้นแค่เรื่อง8ร่องนะครับแล้วคลิปถัดไปบอมก็จะทำเรื่องคือจริงๆทำเสร็จแล้วนะครับเมื่อเช้าทำเรื่อง4ระดับของการไม่ใช่สิทำเรื่องสัดส่วนของการสื่อสารนะครับแล้วก็คลิปที่3ทำเรื่อง4ระดับการฟังนะครับคือคิดว่าถ้าทำเป็นสั้นๆพี่น่าจะทบทวนได้ง่ายกว่าหมายถึงดึงคลิปเก่าๆมาดูเปิดดูเป็นเรื่องๆไปเนาะบอมว่าน่าจะง่ายไม่รู้ยังไงถ้าง่ายไม่ง่ายหรือแบบมันยังไงพี่ๆช่วยคอมเมนต์บอมมาด้วยนะครับก็แล้วก็พอจบซีรีส์เรื่องการฟังครับบอมทำซีรีส์เรื่องการประสานพูดคุยกันในกลุ่มสมาชิกเอาไว้ด้วยก็คือปรับมาจากความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารภายในองค์กรอะไรประมาณนี้ครับนะครับก็พี่ๆก็จะได้เอาไปใช้นะครับจะได้ไปใช้ดูแลกันทั้งทุกๆธนาคารเลยทุกๆธนาคารเวลาเพราะว่ามันจะต้องมีการทำงานประสานงานกันเนาะอีก1นาทีครับดีใช่ไหมครับพี่ตุ้ยตอนแรกผมกะว่าจะส่งไฟล์ให้พี่ตุ้ยอ่านคนเดียวเลยแหละแต่ว่าคิดว่าพี่คนอื่นก็น่าจะอยากอ่านด้วยก็เลยเพราะว่าพี่ตุ้ยเป็นคนสื่อสารกับสมาชิกเป็นหลักเนาะแต่ว่าจริงๆทุกคนก็สื่อสารหมดแหละก็เหมือนเวลาเราโพสต์เราอะไรเนี่ยก็จะได้ช่วยๆกันครับสวัสดีครับอันนี้ป้าแดงหรือเปล่าครับที่ใช่ไหมครับอันนี้ป้าแดงใช่ไหมครับแปดร่องไม่รู้ค่ะจะเม้นไม่ได้ฟังเฉยๆได้ไหมอ๋อได้ครับพี่เดี๋ยวพี่ตุ้ยช่วยครับพี่ตุ้ยช่วยผมพึ่งพี่ตุ้ยได้ใช่ไหมครับซีรีส์ขอพระเอกนางเอกไม่ใช่ไม่มีแล้วมีซีรีส์พระเอกนางเอกอะไรโอเคผมว่าได้เวลาแล้วแหละเนาะเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็สาเหตุที่บอมมาไลฟ์เรื่องการฟังโดยที่ขึ้นเรื่อง8ร่องก่อนเนี่ยก็เพราะว่าอย่างนี้ครับก็คือกรอบคิดของธนาคารเวลาเนี่ยเราก็คือเน้นเรื่องให้สมาชิกเนี่ยดูแลกันและกันเนาะดูแลเนี่ยทั้งครับขอบคุณครับป้าแดงครับเดี๋ยว
ป้าแดงไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เลยนะครับค่อยๆเม้นถามเดี๋ยวไม่ใช่บอมช่วยตอบนะครับเดี๋ยวพี่ตุ้ยช่วยตอบ ก็สาเหตุที่มาไลฟ์เรื่อง8ร่องก็คือเรื่องการฟังเนี่ย8ร่องมันอยู่ในการฟังเนาะสาเหตุที่มาไลฟ์เรื่องการฟังโดยเอา8ร่องขึ้นมาก่อนเนี่ยก็เพราะว่าตามกรอบแนวคิดธนาคารเวลาเนี่ยเราก็คือต้องดูแลกันและกันใช่ไหมครับทีนี้การดูแลเนี่ยมันก็ต้องดูแลทั้งภายนอกก็คือเรื่องความเป็นอยู่สุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องภายนอกกายครับกับดูแลเรื่องภายในภายในก็เป็นเรื่องของจิตใจเนาะเรื่องจิตใจทีเนี้ยเชื่อไหมครับว่าการฟังเนี่ยมันใช้ดูแลจิตใจได้ใช้ดูแลความสัมพันธ์ได้นะครับแล้วเราฟังยังไงอ่ะเราถึงจะดูแลจิตใจได้เพราะว่าจริงๆเราก็มีหูมาตั้งแต่เด็กเราก็ฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วมันทำได้หรือทำไมเราไม่รู้เดี๋ยววันเนี้ยมาฟังกันบอมว่าจะให้เวลาไม่เกินชั่วโมงหนึ่งจริงๆถ้าบอมทำคลิปคนเดียวบอมก็3นาทีบอมก็จบแล้วอะครับแต่ว่าถ้าพี่ๆมาช่วยถามด้วยน่าจะขยายความขึ้นซึ่งดีนะครับถามเลยเพราะว่าคนมาดูที่หลังเขาจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวบอมจะมาเล่าให้ฟังองค์ความรู้นี้มันก็ไม่ใช่บอมเป็นคนคิดหรือไม่ใช่แบบบอมเชี่ยวชาญหรอกเพียงแต่ว่าบอมเป็นคนอินเรื่องการฟังจริงๆแล้วก็เอาไปใช้นะครับก็เลยขอบอกว่าเอามาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับว่าเออมันจะใช้การฟังดูแลความสัมพันธ์ได้อย่างไรนะครับพร้อมแล้วเราก็ขออนุญาตปรับหน้าบอมเป็นกลมๆก่อนครับจึ้งเออครับเล็กๆดีกว่าเนาะจึ๊ดโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้ขอเล็กอีกหน่อยโอเคนะครับเรามาเริ่มเลยวันนี้หัวข้อบอมก็คือว่าเราจะฟังยังไงให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะครับภาพชัดเสียงชัดเนาะโอเคไปเลยครับเราจะฟังยังไงให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นครับก่อนอื่นเลยครับเราน่าจะต้องมาทบทวนกันก่อนครับว่าตัวเราครับฟังเท่าที่ผ่านมาครับตัวเราคิดว่าตัวเราฟังยังไงบ้างครับพี่ๆช่วยเม้นตอบกลับมาหน่อยครับฟังยังไงครับคิดว่าตัวเองฟังยังไงบ้างท่าทีการฟังของเราในอดีตที่ผ่านมาทั้งคนที่เคยอบรมแล้วและคนที่ยังไม่เคยอบรมเลยใช้เวลานี้ลองทบทวนตัวเองครับเดี๋ยวบังรออ่านคอมเมนต์รเราฟังยังไงนะในอดีตเราฟังแบบไหนเรามีการฟังแบบไหนโอ้ยงั้นบอมใบขอเริ่มไปก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับใช้แบบนี้หรือเปล่าเช็คตัวเองไปด้วยเราฟังด้วยความเคยชินในอดีตเราฟังด้วยความเคยชินเพราะว่าก็เรามีหูเนาะเราฟังมาตั้งแต่เด็กๆเราก็ฟังด้วยความเคยชินเป็นยังไงอ๋อพี่ตุ้ยช่วยมาแล้วปกติฟังเรื่อยๆก่อนนี่นะครับพี่ตุ้ยบอกปกติฟังเรื่อยๆก่อนถ้าสนใจจะตั้งใจฟังโอ้ดีมากเลยครับพี่ตุ้ยดีมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าข้อนี้ของพี่ตุ้ยมีหรือเปล่าเนาะปกติเนี่ยเราฟังด้วยความเคยชินเพราะเรามีหูใช่ไหมครับเราฟังด้วยความเคยชินพอมันเคยชินมันเป็นยังไงครับมันก็ผิวเผินใช่ไหมครับฟังเร็วๆฟังผิวเผินแล้วมีแบบไหนอีกมีแบบพี่ตุ้ยบอกไหมนี่ไงครับฟังเฉพาะเสียงที่เราสนใจฟังเฉพาะเรื่องที่เราอยากจะฟังพี่ๆเป็นหรือเปล่านะครับเคยฟังแบบเนี้ยฟังด้วยความเคยชินฟังเร็วๆฟังผิวเผินเลือกฟังเฉพาะเสียงที่เราสนใจฟังเฉพาะสิ่งที่เราอยากฟังพี่หลีบอกว่าขึ้นอยู่กับผู้พูดบางทีเราไบแอสก็ไม่ค่อยตั้งใจฟังขอบคุณครับพี่มาดูต่อครับฟังเฉพาะเสียงที่เราฟังเพื่อที่จะโต้ตอบใช่ไหมครับฟังด้วยความเคยชินแล้วฟังผิวเผินฟังเร็วๆฟังเฉพาะสิ่งที่เราเลือกที่จะฟังแล้วเราก็ฟังเพื่อที่จะโต้ตอบด้วยมาดูต่อไป
ฟังเพื่อที่จะตัดสินว่าสิ่งที่เราฟังนั้นมันผิดถูกแพ้ชนะใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงเหล่านี้คือการฟังในอดีตของเราที่ฟังด้วยความเคยชินพี่หลีบอกว่าแต่ถ้าเป็นเรียนจับประเด็นและบันทึกทันทีก็แสดงว่าอยู่ในข้อนี้เนาะพี่หลีฟังเฉพาะเสียงที่สนใจฟังเฉพาะเรื่องที่อยากจะฟังใช่ไหมครับเหมือนใจเราอิกนอไปเอ้ยอันนี้มันไม่น่าฟังเราก็ต่อต้านนะครับนะครับทีนี้นี่มันเป็นพื้นฐานที่บำบึงมาก่อนว่าปกติเราเป็นอย่างนี้ป้าแดงบอกว่าคือต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่จะฟังเป็นเรื่องอะไรเหมือนพี่หลีใช่ไหมครับป้าแดงที่บอกว่าถ้าเป็นเรื่องที่เราสนใจเป็นเรื่องเรียนเราก็จะตั้งใจฟังอย่างนี้ใช่ไหมครับป้าแดงตัวหนังสือบางจังค่ะขอแค่นิดได้ไหมครับพี่ตุ้ยโอเคขอบคุณครับพี่ตุ้ยเดี๋ยวสไลด์หน้าผมจะปรับครับมันบางไปใช่ไหมครับโอเคครับได้ครับพี่สไลด์นี้ไม่ทันแล้วครับเพราะว่าผมเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นรูปได้เป็นคลิปหนังไปแล้วครั้งหน้าจะแก้นะครับตกลงเราเลือกฟังเนาะที่ผ่านมาเราเลือกฟังเฉพาะสิ่งที่เราอยากจะฟังถ้าเสียงดังไปขอโทษด้วยนะครับบางทีพูดไปแล้วเริ่มสนุกถ้าเราเลือกฟังแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูต่อเนาะอันนี้คือสิ่งที่ฟังในอดีตมันก็นำมาซึ่งอันนี้ครับพอเราเลือกฟังสิ่งที่เราอยากจะฟังเฉพาะสิ่งที่เราสนใจมันก็นำมาสู่8ร่องการฟังครับ8ร่องการฟังมีอะไรบ้างนะครับซักแซ่ตรวจสอบ quick fix solution เกทับเปรียบเทียบเดี๋ยวหวยคนนี้มันบังเดี๋ยวผมเอาออกก่อนตึ้ง3เกทับเปรียบเทียบ4วิเคราะห์ตัดสินจำแนกแจกแจง5แย่งซีนย้ายเซ็นเตอร์นะครับ5อยู่ทางนู้นนะครับ5เอ้ยทางไหนทางนู้น5อยู่ทางนู้นเดี๋ยวพยายามจะช่วยชี้นะครับนี่ครับ5นะครับ5จึง6โทษตัวเอง7เทศสอนใช้ธรรมะเข้าข่ม8ด่วนให้กำลังใจแต่ไม่เข้าใจนะครับนี่คือ8ร่องการฟังที่เราจะมาทบทวนหรือมาทำความรู้จักกันในวันนี้ในคลิปนี้เดี๋ยวพี่ตุ้ยก็จะช่วยบอกไปด้วยการไปกันทีละข้อครับว่ามันคืออะไรบ้างนะครับมาดูข้อแรกเลยครับซักแซกตรวจสอบครับพี่ตุ้ยขอตัวอย่างได้ไหมครับช่วยบอมหน่อยครับยกตัวอย่างเป็นแบบไหนครับที่ร่องการฟังแรกคือซักแซกตรวจสอบเดี๋ยวรอพี่ตุ้ยสักครู่ครับหรือพี่ๆคนอื่นที่กำลังดูอยู่แล้วอยากช่วยครับช่วยกันยกตัวอย่างครับคุ้นๆไหมครับซักแซกตรวจสอบเป็นแบบไหนมันจะเว้นช่วงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าสัญญาณมันดีเลย์เนาะมันก็จะมีช่วงที่มันเงียบหายไปซักแซกตรวจสอบเป็นยังไงนะครับบอมขอรอคำตอบสักหนึ่งคำตอบก่อนแล้วบอมจะยกตัวอย่างให้ฟังมีไหมครับพี่ตุ้ยส่งมาแล้วถามรายละเอียดจนคนพูดไม่ได้พี่โตยกตัวอย่างมาให้แล้วใช่หรือเปล่าเนาะบอมอยากให้บอกอะไรคะตอนเราเล่นละครนะครับพี่ตุ้ยซักแซกตรวจสอบละครมันเป็นประมาณไหนครับใช่อย่างที่พี่โตบอกไหมครับว่าเนี่ยโอ้ยซักแซกตรวจสอบนี่มันคือเนี่ยแบบนี้ป่ะครับแบบถามจนแบบพูดรายละเอียดไม่ได้พี่พรทิพย์ขออภัยบอมไม่ทราบชื่อเล่นเนาะพี่พรทิพย์บอกว่าผู้เล่ายังเล่าไม่จบก็รีบถามแทรกถูกต้องเลยครับทั้งพี่โตและพี่พรทิพย์พูดถูกแล้วซักแทรกตรวจสอบก็คือว่าอย่างเช่นสมมติว่าแล้วพี่ต้องถามเยอะถามเป็นวิชาการไหมคะไม่ต้องก็ได้นะครับพี่ตุ้ยอธิบายตามที่เข้าใจเลยนะครับซักแทรกตรวจสอบก็เป็นอย่างนี้นะครับ
โอเคพี่หลีก็บอกว่าไม่รอให้พูดจบก็ถามแทรกขึ้นมาใช่หมดเลยครับนะครับเป็นตัวอย่างโอเคซักแทรกตรวจสอบก็เป็นอย่างนี้ครับสมมุติว่าบอมมีคน2คนนะครับมีคนหนึ่งน้องคนหนึ่งกำลังเดินพี่บอมเนี่ยหนูไม่สมมติก้อยก็ได้หนูไม่สบายใจจังเลยเนี่ยค่ะหนูแบบโหอยู่ๆก็ปวดท้องแล้วบอมก็แบบปวดท้องอะไรหรอเป็นยังไงอ๋อพี่พรทิพย์คือพี่เล็กขอบคุณครับพี่เล็กปวดท้องยังไงปวดมากปวดน้อยคือแทนที่เขาจะพูดให้จบหรือให้เขาอธิบายสิ่งที่อยู่ในใจเขาเราก็รีบไปแทรกเขาอะนี่คือซักแทรกตรวจสอบอาการทางกายนี่อาจจะไม่เท่าไหร่เนาะสมมติมีคนแบบไม่สบายใจพี่หนูเนี่ยหนูไม่รู้จะเอายังไงหนูแบบไม่สบายใจเลยไม่สบายใจอะไรแกไปทำอะไรมานู่นนี่นั่นเนี่ยเราแบบรุกเขาหนักเลยเนี่ยจนเขาไม่มีช่องว่างที่จะพูดออกมาเนี่ยคือการซักแทรกตรวจสอบอย่างที่พี่หลีอย่างที่พี่หลีพูดอย่างที่พี่มีครับอย่างที่พี่โตส่งมาถูกต้องครับเนาะสิ่งที่พี่โตบอกเราไม่จบก็รีบพี่เล็กบอกก็ถูกนะครับเราไม่จบก็รีบแทรกพูดไม่จบก็รีบแทรกขึ้นมาพี่หลีพูดถูกหมดครับอันนี้คือร่องฟังแรกเราเป็นหรือเปล่าลองสำรวจดูนะครับว่ามีคนแบบมาหาเราแล้วเขายังเล่าไม่จบเราก็รีบไปซักไปแทรกพูดแทรกไปตรวจสอบอยู่นั่นแหละอันนี้คือร่องที่หนึ่งนะครับมาดูร่องที่สองนะครับจริงๆเรามีกันทุกร่องนะครับคือมันเป็นปกติอยู่แล้วร่องที่สอง quick fixSolution เป็นยังไงครับพี่ Quick Fix Solution จำได้ไหมเอ่ย Quick Fix Solution Quick Fix Solution เป็นยังไงเนาะมีคนไม่สบายใจเดินมาหาเราพี่โตคะทำยังไงดีเนี่ยหนูแบบQuick Fix Solution พี่โตบอกว่าไม่ฟังปัญหาเขาให้จบก็เสนอวิธีแก้โอ้โหพี่โตเป็นนักเรียนดีเด่น ใช่เลยครับ Quick Fix Solution คือยังไม่ทันที่เขาจะอธิบายให้เสร็จเลยเราก็รีบหาวิธีแก้ให้แล้วคือเรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาพูดในสิ่งที่เราเสนอทางออกให้จริงหรือเปล่าเนี่ยครับคือ Quick Fix Solution โอ้โหพี่โตเป็นนักเรียนที่ดีมากขอบคุณมากครับพี่โตที่ช่วยเนี่ยถ้าบอมนั่งอธิบายคนเดียวมันน่าจะไม่สนุกเนาะมาดูข้อต่อไปครับข้อต่อไปอันนี้อันที่2ต่อไปอันที่3ครับหลังจาก Quick Fix Solution คือเกทับเปรียบเทียบเป็นยังไงครับเกทับเปรียบเทียบฟังยังไงเนาะที่เป็นเกทับเปรียบเทียบสมมุติว่ามีคนเนี่ยพี่บอมหนูซื้อนาฬิกาใหม่โหเซลด้วยลดราคานี้มันแบบเนี่ยมันช่วงโควิดเนี่ยเขาลดราคาแล้วผมก็รีบแบบเฮ้ยไอ้ราคาเนี่ยมันก็ขายมาตั้งนานแล้ว Lazada ถูกกว่าอีกพี่ก็เห็น Lazada มันขายราคานี้อ่ะแกมันอะไรนักหนาโอ้ก็เนี่ยเกทับเปรียบเทียบคือเขาก็อยากจะมาเล่าให้ฟังใช่มั้ยว่าแบบเขาได้ของถูกมันเป็นความภาคภูมิใจของเขาอ่ะแต่แบบเราก็แบบเนี่ยกูถูกกว่ากูซื้อถูกกว่าไปหาเลย Lazada มีเนี่ยเป็นร่องเกทับเปรียบเทียบนะครับอ้าวมาดูร่องต่อไปนะครับร่องต่อไปก็คือวิเคราะห์ตัดสินจำแนกแจกแจงวิเคราะห์ตัดสินจำแนกแจกแจงยกตัวอย่างเช่นพี่ช่วยกันยกตัวอย่างมาก็ได้นะครับวิเคราะห์ตัดสินจำแนกแจกแจงนี่เป็นยังไงอันนี้น่าจะเป็นผู้ฟังสายวิเคราะห์ซะหน่อยเนาะเป็นผู้ฟังสายข้อมูลสายวิเคราะห์เช่นโอ้ยมีคนเดินมาหาผมแล้วผมอยู่ในคนที่แบบสายวิเคราะห์ข้อมูลแม่งรถติดมากเลยว่ะพี่มาเส้นไหนถ้าอ๋อเนี่ยมาเส้นนี้ใช่ไหมมาแล้วชนะบอกแล้วไม่ขึ้นทางด่วนก็ผมก็ขึ้นทางด่วนทางด่วนเนี่ยถ้าทางด่วนมึงต้องขึ้นตอน8โมงอย่าขึ้น8โมงขึ้น6เนี่ยคื
แทนที่บทบาทในการพูดเนี่ยแทนที่จะอยู่ที่เขาอ่ะมันมาอยู่ที่เราเราแย่งมาพูดเราแย่งด้วยการเอาข้อมูลที่เขาพูดเนี่ยมาวิเคราะห์ตัดสินแล้วก็จำแนกแจกแจงมีไหมเราเคยเป็นไหมแบบนี้นะครับวิเคราะห์ตัดสินจำแนกแจกแจงเอามาดูอันต่อไปนะครับกี่ร่องแล้วก็ไม่รู้เนาะจำไม่ได้เดี๋ยวเรามาทวนกันอีกทีแย่งซีนย้ายเซ็นเตอร์แย่งซีนย้ายเซ็นเตอร์แย่งซีนย้ายเซ็นเตอร์นี่มันจะคล้ายกับอีกข้อนึงนะครับแต่เอาแย่งซีนย้ายเซ็นเตอร์ก่อนว่าตัวอย่างเช่นสมมติว่าเอาคนเมื่อกี้ก็ได้คนเมื่อกี้ก็บอกว่าเออเนี่ยหัวเมื่อเช้ารถติดมากเลยเขากำลังจะระบายความรู้สึกเมื่อเช้าอะรถติดมากเลยเออจริงว่ะเออเมื่อเช้านี่แม่งรถโคตรติดเลยว่ะแบบโหเนี่ยนะแบบขับรถมานะแบบโหแบบมันติดมากเลยนู่นพี่ตุ้ยข้อไหนพี่ตุ้ยคือข้อแย่งซีนนะครับหรือว่าข้อที่แล้วหรือว่าวิเคราะห์แทนที่เราจะฟังเรื่องของเขากับเล่าเรื่องของเราแทนใช่เลยครับเนี่ยครับแย่งซีนย้ายเซ็นเตอร์คือว่าเราย้ายเซ็นเตอร์อาจจะเป็นย้ายมาที่ตัวเราก็ได้นะครับหรือย้ายไปที่เรื่องอื่นคือแย่งเขาพูดเนี่ยหนึ่งและแย่งบทบาทในการพูดเนี่ยหนึ่งและเปลี่ยนเรื่องอ่ะสองและเปลี่ยนไปเรื่องอื่นเช่นเปลี่ยนเป็นเรื่องของเราเปลี่ยนไปเรื่องของคนนู้นคนนี้มันทำให้เขาไม่ได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจเขาอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการแย่งซีนย้ายเซ็นเตอร์ที่เป็นนะครับอ๋อพี่ตุ้ยบอกว่าเป็นคนชอบวิเคราะห์พี่ตุ้ยบอกเป็นคนชอบวิเคราะห์ข้อต่อมาครับโทษตัวเองครับฟังแล้วชอบโทษตัวเองเป็นไหมครับอันนี้ต้องเป็นพวกสายซอฟเนาะสายซอฟโทษตัวเองยังไงเช่นเหมือนแบบโอยไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะขออนุญาตไปประชุมอีกห้องก่อนนะครับขอบคุณนะครับพี่โตที่แวะมาครับแล้วเจอกันครับผมโทษตัวเองกลับมาโทษตัวเองก่อนก็คือสายซอฟก็คือแบบโหไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะโหวันนี้เราก็แบบแย่มากเลยเราเหนื่อยมากเลยคือจริงๆแล้วถ้าเราไม่โทษตัวเองเราจะทำยังไงครับก็คือเราก็รับฟังใช่ไหมครับแต่อันนี้คือแบบเราก็แบบโหเราขอโทษนะเราไม่รู้จะยังไงดีแบบฟังแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไอ้คนพูดนี่แบบให้กูมาทำให้เขาลำบากใจหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับโทษตัวเองอันนี้เป็นแบบสายพวกซอฟดึงเรื่องเข้าตัวเองแล้วก็ชอบตำหนิตัวเองจริงๆก็เป็นกันบ่อยนะครับเรื่องนี้อันนี้ครับข้อนี้คือฟังแล้วชอบเทศสอนใช้ธรรมะเข้าข่มเป็นกันไหมครับสำหรับเด็กๆวัยรุ่นสำหรับบอมที่เจอนักศึกษาก็จะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยชอบเป็นข้อนี้กันมากก็คือพอพูดอะไรแล้วก็ปล่อยวางต้องรู้จักปล่อยวางบ้างโอ้ยอย่าไปเอาอะไรมากเนี่ยชีวิตมันก็แบบนี้แหละไปอ่านบ้างหนังสือหลวงพ่อพุทธทาสนะไปอ่านเนี่ยธรรมะเข้าข่มคือต้องเข้าใจว่าไม่ได้บอกว่าธรรมะไม่ดีนะครับแต่มันมีสเต็ปขั้นตอนในการดูแลจำได้ไหมครับที่เวลาเราอ่านเจอเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านให้คนที่หิวกินข้าวก่อนแล้วท่านถึงจะเทศเห็นไหมครับท่านดูแลก่อนดูแลกายดูแลใจพร้อมแม้กระทั่งท่านบอกว่าถ้าเขาไม่พร้อมท่านก็ไม่สอนคือท่านไม่ได้แบบมุทะลุหรือท่านจะสอนแต่อย่างเดียวท่านดูด้วยว่ามันถูกการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับไอ้เรื่องเทศสอนใช้ธรรมะเข้าข่มเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของถูกการด้วยเหมือนกันว่าเขาพูดมาถ้าเขาไม่สบายใจเราก็ต้องดูแลจิตใจเขาก่อนที่เราจะใช้ธรรมะเป็นทางเลือกที่ทำให้เขาแบบเห็นทางออกนะครับอันต่อมาครับด่วนให้กำลังใจแต่ไม่เข้าใจอันนี้เป็นยังไงครับด่วนให้กำลังใจสู้ๆนะสู้นี่ไงครับด่วนให้กำลังใจเป็นคนไม่ค่อยมีธรรมะข้อนี้เลยไม่ค่อยตกอ๋อครับใช่คือเป็นเหมือนกันคือเราไม่รู้จะยกข้อไหนมาช่วยเขาใช่ไหมครับก็ดีครับพี่ก็ถือว่าใน8ข้อพี่ตุ้ยหายไปแล้ว1ข้อตัดช้อยออกเหลือ7ก็
ก็กลับมาดูเรื่องด่วนให้กำลังใจแต่ไม่เข้าใจอันนี้ก็ใช่ไหมครับบางทีเราก็สู้ๆนะฟังเขายังไม่ทันหรือบางทีเขาเงียบอ่ะเขากำลังแบบโอ้เนี่ยแบบแฟนทิ้งเนี่ยเฮ้ยสู้ๆสู้ๆอ่ะยังไม่ทันฟังต่อเลยแฟนทิ้งแล้วเขาเป็นยังไงใช่ไหมครับอันนี้คือด่วนให้กำลังใจแต่ไม่เข้าใจสู้ๆนี่สู้อะไรบางทีสู้ๆนี่เหมือนที่เราคุยกันนะครับว่าถ้าเกิดเขาคิดว่าเขาสู้มามากแล้วอ่ะแล้วเราบอกว่าสู้ๆนี่เขาอาจจะคิดว่านี่กูยังสู้ไม่พออีกหรอคือต้องสู้มากกว่านี้เหรอสู้แค่ไหนแบบไม่ไหวแล้วนะก็มีนะครับคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับมาดูต่อว่าเฮ้ยต่อจากข้อด่วนให้กำลังใจแต่ไม่เข้าใจเนี่ยหมดแล้วครับสรุปแล้วกันนะครับมาบอมสรุปให้8ข้อนะครับ8ข้อเนี่ยก็มีดังนี้นะครับไปทีละข้อเนาะข้อแรกก็คือซักแทรกตรวจสอบนะครับซักแทรกตรวจสอบก็อย่างที่บอกว่าฟังยังไม่ทันจบเลยเราก็รีบไปถามซอกแซกซอกแซกซักแทรกตรวจสอบเขาแล้วนะครับฟังไม่ทันจบก็รีบถามแทรกอันที่สองฟังยังไม่ทันจบก็รีบแก้ปัญหาให้เขาแล้วควิกฟิกโซลูชันรีบเลยรีบแก้ปัญหาให้เขานะครับอันที่สามฟังยังไม่ทันจบเลยก็รีบเอาของตัวเองเนี่ยความคิดเห็นของตัวเองเนี่ยไปเกทับหรือไปเปรียบเทียบของเขาข้อ4ฟังยังไม่ทันจบเลยก็รีบเอามันมาวิเคราะห์ตัดสินจำแนกแจกแจงซะแล้วนะครับข้อ5ฟังยังไม่ทันจบเลยเราดันไปแย่งซีนแล้วก็ย้ายเซนเตอร์ไปเรื่องอื่นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของล่องที่5ล่องที่6ครับฟังยังไม่ทันจบเลยโทษตัวเองโทษตัวเราเองซะแล้วว่าจะช่วยเขาไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ข้อที่7นะครับฟังยังไม่ทันจบเลยครับเราก็ไปใช้ธรรมะสอนใช้ธรรมะเข้าข่มซะแล้วนะครับแทนที่จะดูแลสภาพจิตใจหรือให้หรือดูแลใจเขาก่อนนะครับอย่างที่บอมบอกว่าหัวข้อมันคือเราจะใช้การฟังดูแลความสัมพันธ์ใช่มั้ยครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับก็คือฟังยังไม่ทันจบเลยเราก็ด่วนให้กำลังใจแต่ว่าไม่เข้าใจทั้งที่เราไม่เข้าใจเขาอะครับเราด่วนให้กำลังใจเขาซะแล้วนะครับทั้ง8ข้อก็มีดังที่เราที่บอมได้เล่าไปนะครับจริงๆแล้ว8ข้อเนี่ยมันนำมาซึ่งอะไรครับฟังยังไม่ทันจบแล้วเราไปตกล่อง8ข้อเนี่ยนำมาซึ่งอะไรครับนั่นมันแสดงว่าถ้าช่วงไหนเราตกล่องใดล่องนึงใน8ล่องนี้นั่นแสดงว่าเราสื่อสารโดยขาดความสามารถในการฟังนะครับคือเราไม่ได้ฟังเขาอย่างแท้จริงเราไม่ได้ฟังจริงๆเราเลือกฟังเฉพาะสิ่งที่เราอยากฟังแล้วเราก็โต้ตอบกลับไปเหมือนข้อที่บอมบอกใช่ไหมครับเหมือนอย่างอ่ะบอมกลับไปดูตรงนี้เนาะเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยครับเราเลือกฟังเฉพาะสิ่งที่เราสนใจแล้วเราก็รีบตอบกลับไปเราฟังแล้วเราก็ตัดสินเพราะว่าเราวิเคราะห์ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่นำมาซึ่งการซึ่ง8ล่องการฟังนะครับแล้วก็ทั้ง8ล่องนี้ครับมันแสดงให้เห็นว่าเรากำลังบกพร่องเรื่องความสามารถในการฟังไม่ใช่ฟังแบบปกตินะครับฟังแบบลึกซึ้งอันนี้คือฟังแบบเดิมๆทีนี้ความจริงแล้วการสื่อสารนะครับการสื่อสารประโยชน์ของการสื่อสารนี่มันมี3ข้อเดี๋ยวคลิปถัดไปบอมจะพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับประโยชน์ของการสื่อสารเนี่ยมันมีอย่างน้อย2ข้อที่บอมยกขึ้นมาให้ดู1คือเราแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับการสื่อสารเนี่ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันนี้มันพื้นฐานเลยเพียงแต่ว่าเราลืมไปว่ามันมีข้อนึงก็คือว่าเราสื่อสารกันเพื่อสร้างความเข้าใจด้วยนะครับเราสื่อสารกันเพื่อสร้างความเข้าใจด้วยถ้าเราลืมข้อนี้ไปพี่ตุ้ยบอกว่าแล้วเราควรตอบสนองอย่างไรคะถึงจะทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าเรารับฟังเขาอย่างจริงใจโอ้พี่ตุ้ยถามดีมากครับเป็นคลิปถัดไปครับบอมจะตอบพี่ตุ้ยเรื่องนี้ครับเตรียมเอาไว้แล้วครับนะครับอันนี้นะครับพี่ตุ้ยพี่ๆติดตามชมนะครับว่าเราจะสื่อสารหรือตอบสนองอย่างไรถึงจะทำให้เขารู้สึกว่าเรารับฟังเขาอย่างจริงใจนะครับ
กลับมาการสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่ให้เฉพาะแค่ข้อมูลนะมันต้องสร้างความเข้าใจด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อทั้งสองฝ่ายผู้ส่งสารและผู้รับสารผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถสร้างความเข้าใจร่วมกันได้สิ่งที่ตามมาก็คือมันจะเกิดความไว้วางใจครับมันจะเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับการสื่อสารมันต้องมี2ข้อนี้อย่าลืมให้เฉพาะแค่ข้อมูลเท่านั้นแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากเรามันบ่มเพาะด้วยเวลามันก็บ่มเพาะด้วยการใช้เวลาร่วมกันสื่อสารกันแล้วความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มาจากความไม่เข้าใจกันจากการสื่อสารถูกไหมครับเพราะเราไม่เข้าใจกันเราก็เลยเริ่มไม่ค่อยคุยกันเราเริ่มจะเงียบๆกันไปเราเริ่มจะตอนแรกใจมันก็ห่างก่อนใจมันห่างใจห่างตัวเริ่มห่างพอตัวเริ่มห่างมันห่างเหินกันไปเลยครับคราวนี้ครับมันก็เริ่มไม่เข้าใจกันแหละนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของความทุกข์ในความสัมพันธ์ที่มันมาจากการสื่อสารทีเนี้ยทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมบอมถึงอยากให้พวกเราได้รู้จักเครื่องมือฟังอย่างลึกซึ้งที่บอมอินนะครับหรือ deep listening เนี่ยครับเพราะว่า deep listening หรือฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยจะทำให้เราเพิ่มพื้นที่ในการฟังเพิ่มคุณภาพในการฟังได้มากขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะต้องขายของก่อนนะครับว่าคลิป ต่อไปก็จะได้รู้ว่ามันจะมากขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วฟังมากขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณค่าของการฟังมันไม่ใช่มีแค่ได้มาซึ่งข้อมูลนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เราเข้าใจตัวเองด้วยนะครับเนี่ยครับมันจะทำให้เราเข้าใจตัวเองด้วยเมื่อเราเข้าใจคนอื่นเราก็จะเข้าใจตัวเองพี่ๆบางคนอาจจะทราบแล้วอาจจะพอเก็ตแล้วแต่บางคนก็อาจจะงงอยู่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันจะมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยครับในคลิปต่อๆไปเนี่ยบอมก็จะมาเล่าให้พี่ๆฟังว่ามันจะเข้ามาสู่ข้อนี้ได้ยังไงว่าฟังแล้วเราเข้าใจคนอื่นมันนำมาสู่การเข้าใจตัวเองได้ยังไงนะครับคลิปนี้ก็เป็นทั้งหมดที่บอมเตรียมมาซึ่งบอมก็จะเน้นเรื่อง8ร่องการฟังนะครับมีพี่ๆคนไหนอยากจะถามหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรไหมครับเราก็ไลฟ์กันสั้นๆโอ้อย่างที่ตั้งใจไว้เลยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมเราก็จะได้แบบปิดคอร์สสั้นๆอันนี้แล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคอร์สหน้าคอร์สถัดไปดีไหมครับพี่ๆคิดว่ายังไงครับเรื่องที่พี่ตุ้ยถามเรื่องควรจะฟังยังไงก็คลิปหน้าได้ฟังแล้วครับพี่ตุ้ยจริงค่ะเพราะหลายข้อเนาะนี่ของพี่ตุ้ยนะครับเพราะหลายๆอย่างมันสะท้อนกลับมาที่ตัวเราหมายความว่ายังไงครับพี่ตุ้ยหลายๆอย่างสะท้อนกลับมาที่ตัวเราเดี๋ยวผมขอชูดโอเคจะได้เห็นหน้ากันชัดๆนะครับคือจริงๆเรื่อง8ร่องการฟังอ่ะบอมอยากให้พี่ๆแค่รู้เท่าทันตัวเองนะครับว่าเวลาเราฟังแล้วอ่ะเราตกร่องไหนอยู่นะครับคือจะได้เปรียบเทียบเห็นคุณภาพในการฟังของตัวเองเพิ่มมากขึ้นคือปกติอย่างทุกวันนี้บอมก็ยังตกล่องอยู่แหละครับก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราตกล่องนี้อยู่ตกล่องนี้อยู่พอเรารู้แล้วเราก็จะได้ย้ายบทบาทเราให้เขาพูดมากขึ้นพี่หลีบอกว่าบางที body language มันก็ช่วยในการสื่อสารใช่เลยครับพี่หลีเรื่องนี้เราจะคุยกันในคลิปหน้าครับที่บอมเตรียมไว้นะครับเรื่องการฟังเรื่องที่พี่ตุ้ยถามว่าจะทำยังไงเขาถึงจะรู้ว่าเราฟังเขาอย่างจริงใจอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับพี่ตุ้ยเป็นหนึ่งในนั้นที่พี่หลีบอกเนาะ8ร่องทำให้เรารู้จักตัวเองเท่าทันตัวเองมากขึ้นพอเราเท่าทันตัวเองมากขึ้นเราอาจจะไม่ต้องไปจำมันแม่นๆหรอกแต่ก็รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยบทบาทในการพูดเนี่ยมันอยู่ที่เราแล้วนะเราควรจะคืนบทบาทนี้กลับไปให้เขาเราควรจะฟังเขา 70% 70
70อุ้ยนี่เนาะ 70% เราควรจะฟังเขา 70% ใช่เราควรจะฟังเขาให้มากกว่าพูดนะครับไม่ใช่ว่าเราพูด70นะแต่เราควรจะฟังเขา 70% นะครับแล้วก็ให้เขาพูดให้เยอะนะครับจากเมื่อครู่ที่บอกว่าเราเข้าใจเราจะทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นอ๋อครับพี่ตุ้ยเขาหมายความว่าเวลาเราฟังคนอื่นแล้วหลายๆอย่างมันก็สะท้อนกลับมาที่ตัวเรามันก็เลยทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นใช่ไหมครับพี่ตุ้ยใช่เลยครับคือถ้าอันเนี้ยแสดงว่าพี่ตุ้ยเกิดการเรียนรู้เกิดการทบทวนตัวเองจากการฟังนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าคุณภาพการฟังมันจะเปลี่ยนไปในเมื่อเราฟังเป็นแล้วก็ฟังได้มากขึ้นนะครับยี่ดีจังเลยขอบคุณมากๆเลยครับพี่ที่ช่วยกันเพิ่มประเด็นในการพูดคุยนะครับครับก็เนาะต่อเมื่อกี้ท้ายๆแล้วก็คือว่าอย่าลืมว่า 100% ถ้าเวลาเราคุยกับใครมันควรที่จะเป็นเราฟังให้มากก็คือฟัง 70% นะครับไม่ใช่พูด 70% นะครับฟัง 70% นะครับฟังให้เยอะนะครับสำหรับคลิปนี้มีพี่ๆมีคำถามเพิ่มเติมไหมก็จะได้สั้นๆบอมว่าบอมย่อยมันมาให้สั้นๆจะได้เหมาะกับพี่ๆเนาะว่าเอาคลิปนี้เอาเรื่อง8ร่องก่อนแล้วก็จริงๆช่วยเม้นบอมมาด้วยก็ดีนะครับคือไม่เคยสอนออนไลน์ไม่เคยทำคอร์สออนไลน์ไม่คุ้นเหมือนกันนะครับก็ถ้าดูอยากให้ปรับปรุงอะไรตรงไหนก็ให้พี่ๆช่วยคอมเมนต์บอมมาด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมบอมจบคลาสไว้นะตรงนี้ดีไหมครับแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันใหม่นะครับดีหรือเปล่าเอ่ยครั้งหน้าคลิปถัดไปนะครับสิ่งที่บอมจะพูดก็จะบอกว่าทำไมเราถึงเข้าใจตัวเองมากขึ้นในการฟังแล้วก็จะมาตอบพี่ตุ้ยด้วยว่าเออมันทำยังไงเขาถึงจะรู้ว่าเราฟังเขาอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่เข้าร่วมฟังแล้วขอบคุณทุกคำถามทำให้มันทำให้คลาสเนี่ยทำให้การอบรมมันเคลื่อนไปได้นะครับขอบคุณธนาคารจิตอาสาความสุขประเทศไทยขอบคุณสสสนะครับเพราะว่าตัวเลขไทยไม่ค่อยคุ้นเนาะพี่ตุ้ยบอกตัวเลขไทยไม่ค่อยคุ้นพี่หลีบอกว่าจริงๆแล้ว 1-8 ข้อเราจะพบกับชีวิตประจำวันอยู่แล้วทุกๆวันแต่ทุกๆคนไม่รู้ตัวเท่านั้นใช่ครับก็ดึงออกมาให้ชัดมากขึ้นนะครับครับก็ความรู้เหล่านี้ครับบอมก็ได้มาจากการที่ไปอบรมไปเรียนรู้มาหลายปีแล้วแหละที่สสสเป็นคนสนับสนุนนะครับก็มีอาจารย์น้องเป็นคนอบรมร่วมกับทีมธนาคารจิตอาสานะครับร่วมกับความสุขประเทศไทยก็ขอขอบคุณอาจารย์พี่ๆเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็บอมก็ได้มาต่อยอดเอามาใช้นะครับถ้าทั้งหมดนี้ในคลิปนี้ถ้าฟังไม่ทันนะครับย้อนกลับไปฟังใหม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นคลิปนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาหรือดูไม่ทันนะครับก็ดูย้อนหลังได้เช่นกันครับทั้งใน Facebook นะครับเอาใน YouTube ก่อนสำหรับใน YouTube เนี่ยก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับใน YouTube เพื่อที่จะได้ทราบว่าเวลาผมอัพคลิปถัดไปที่บอกกันนะครับก็จะได้เตือนมันจะได้เตือนนะครับสำหรับพี่ๆที่ติดตามทาง Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์เพจธนาคารเวลานะครับเวลามันน่าจะเตือนเนาะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเหมือน See First อะไรประมาณนี้นะครับพี่ป้าแดงบอกว่าบอมพูดได้ดีชัดเจนมากขอบคุณที่ได้รับฟังขอบคุณมากครับป้าแดงที่มาฟังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้มาเจอกันอีกในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ